สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเคสคอมพิวเตอร์ราคาประมาณ 12,000 บาทกับ Corsair IQ 5000T RGB ครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับราคาประมาณ 12,000 กว่าบาทเนี่ยทำไมมันแพงนะฮะ2 ส่วนหลักๆที่มีมาให้แล้วที่ราคาสูงเลยนะก็จะมีในส่วนของตัว Control IQ Software ของทาง Corsair นะ Commander XT ราคาผมไปเสิร์ชมาประมาณ 2,500-2,600 และในส่วนของชุดพัดลมเนี่ยถ้าเป็นชุดพัดลม3ตัวพร้อมฮับราคาประมาณเกือบ 5,000 บาทซึ่งตัวนี้คือ LL120 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพัดลมอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมี3ตัวน่าจะมีสัก 3,000 กว่าบาทอะแค่พัดลมชุดพัดลม3ตัวแล้วก็ตัวฮับของเขาเนี่ยก็ราวๆ 5-6,000 แล้วนะครับและเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดดูจากภาพรวมตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันมีแสงไฟรอบเคสครับนี่ก็คือด้านบนด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านหลังตรงนี้ก็มีนะซึ่งเป็นชุดเดียวกันนี่แหละสามารถคอนโทรลผ่าน IQ Software ได้เช่นกันปรับแต่งโทนสีได้หมดเลยนะครับและแถมพัดลมมาให้แล้ว3ตัวที่เราบอกเป็นรุ่นของ LL120 ในส่วนของสีก็จะมีสีขาวและสีดำนะในส่วนของ 5000T RGB ตัวนี้เป็นสีขาวด้านหน้าก็จะเป็น Timber Guard สามารถแกะออกได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องขันน็อตเลยแล้วก็ยกมันออกนี่แค่นี้ครับ Timber Guard แข็งแรงมากตอนนี้เราเอา Timber Guard ออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าองค์ประกอบต่างๆของตัวเคสตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งอุปกรณ์อะไรยังไงได้บ้างแน่นอนว่าติดตั้งได้แบบจัดเต็มครับมาเรามาดูที่ด้านหน้าเคสก่อนเลยก็ต้องบอกว่าถือว่าใช้งานสะดวกในการแกะทำความสะอาดมากเอาออกมาแค่นี้เลยปกติแล้วเนี่ยเคสหลายๆรุ่นเราจะต้องมางัดฝาหน้าแต่อันนี้ไม่ต้องครับมันเป็นแบบสลักแล้วก็เป็นแม่เหล็กแบบนี้เลยกรองฝุ่นคุณก็รื้อไปทำความสะอาดได้เลยนะครับเอาน้ำฉีดแล้วก็ไปตากให้แห้งนะครับแล้วก็ด้านในเราก็จะเห็นโครงของพัดลมนะครับตัวยึดต่างๆนะครับสามารถติดตั้งหม้อน้ำได้ใหญ่สุดคือ360มิลลิเมตรไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านบนก็เลือกติดตั้งได้เลยนะครับก็อันนี้เราปิดก่อนนะซึ่งรอบๆเคสเนี่ยสามารถแกะออกได้หมดเลยนะตรงเนี้ยสามารถมันจะมีน็อตสามารถขันออกได้หมดเลยด้านหน้าด้านบนนะครับอ่ะเรามาดูด้านในกันก่อนดีกว่านะครับนี่เคสระดับ Mid Tower แต่ราคา Full Tower มากๆนะฮะด้านล่างจะมีฐานที่ยกสูงขึ้นมาแล้วก็มียางรองนะครับถือว่าเหนียวทีเดียวแล้วก็มีแผ่นกรองฝุ่นตรง power ครับ1อันเล็กๆแบบนี้สำหรับ power นะพูดถึงเรื่องของการติดตั้งการ์ดจอยาวสุดเลยนะติดตั้งการ์ดจอยาวสุดได้400มิลลิเมตรเลยส่วน CPU cooler สูงสุด170มิลลิเมตรตรงฝั่งตรงนี้สามารถถอดออกได้เช่นกันรวมถึง cover ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดใครคิดว่าหม้อน้ำตัวเองเนี่ยมีความหนาแล้วก็ดูเกะกะสามารถเอาตรงนี้ออกครับมันจะเป็นชุดปิดโคเวอร์ตรงส่วนของหน้าเคสนะฮะหรือออกแล้วมันดูแบบเออโล่งโล่งมันดูไม่สวยครับเขาก็จะมีชุดแบบนี้มาให้นี่ชุดนี้คือมันก็เป็นชุดปิดเหมือนกันแต่ว่าวิธีการปิดเนี่ยมันจะต่างกันครับเวลามันปิดมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นี่ผมวางเทียบไว้แล้วกันนะพอเราวางอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบโล่งขึ้นแล้วก็ทำให้ซัพพอร์ตหม้อน้ำดูไม่อึดอัดอ่ะสมมติเพื่อนๆใช้หม้อน้ำหนามันก็จะสามารถติดตั้งได้นะครับโคเวอร์ตรงนี้ก็เอาออกเพื่อติดพัดลมด้านหลังได้นะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น power supply นะครับแล้วก็มีโคเวอร์ปิดโคเวอร์ตรงนี้จะบังในส่วนของแหลกฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราพลิกด้านหลังให้ดูอีกทีนึงส่วนของชุดด้านหน้าถ้าเกิดคุณจะติดตั้งหม้อน้ำมันก็สะดวกทีเดียวนะครับคุณสามารถรื้อตัวมันจะมีตัวยึดอยู่ตรงนี้ครับสามารถรื้อออกมาทั้งโครงได้เลยแล้วก็เอามาติดตั้งอุปกรณ์กันก่อนจุดติดตั้งพัดลมนะครับทั้งหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวถือว่าจัดเต็มมากนะครับขนาด14เซนก็ติดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งสล็อตการ์ดจอ expansion slot ตรงนี้นะครับแนวนอนมีทั้งหมด7ช่องแล้วก็สามารถติดแนวตั้งได้ด้วยมีแบบ2ช่องนะครับเป็นแบบ2สล็อตนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากติดตั้งการ์ดจอแนวตั้งก็หาไลเซอร์การ์ดมาแล้วก็ติดตั้งเป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าชุดนี้ไม่ได้แถมไลเซอร์การ์ดนะครับโอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้นะถือว่าติดตั้งอุปกรณ์ได้สบายๆนะครับฮาร์ดแวร์สามารถใส่แบบรุ่นใหญ่ๆตัวท็อปๆได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเอาล่ะเรามาดูที่ด้านหลังเคสกันดีกว่าป
ปิดให้ดูเลยวิธีเปิดเหมือนกันเลยครับงัดออกมาปึ๊บแค่นี้เองแล้วก็ยกขึ้นครับนี่แล้วก็ด้านในครับมันจะมีแผ่นกองฝุ่นอยู่1ชุดครับนี่ก็เป็นแบบแม่เหล็กครับหรือไปทำความสะอาดแบบได้ง่ายๆเลยต่อมาครับนี่คือไฮไลท์อย่างหนึ่งของเขาก็คือชุด Commander XT นั่นเองเป็นฮับสำหรับติดตั้งทั้งพัดลมแล้วก็ไฟ ARGB นะครับโดยเฉพาะพัดลมที่เป็นของตัวคอแซนะครับก็มาเชื่อมต่อผ่านฮับแล้วมันจะทำให้สามารถคอนโทรลไฟร่วมกันทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเคสตัวนี้ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีไฟลงไปที่ฮับตัวนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพัดลมแล้วก็ตัวไฟ RGB ที่เราให้ดูเมื่อตอนต้นนะที่มันมีที่ขอบด้านบนด้านหน้าและด้านล่างนะครับก็สามารถเอาสายนะครับอีกขั้วนึงเนี่ยไปเชื่อมต่อที่ตัวเมนบอร์ดได้เลยที่เป็นช่อง ARGB นะครับแล้วก็เขามีนี่ด้วยวัดอุณหภูมิให้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแผ่นวัดอุณหภูมินะครับก็สามารถแสดงสถานะอุณหภูมิได้ที่ตัวซอฟต์แวร์เลยด้านล่างก็จะเป็นแหลกฮาร์ดดิสก์ครับก็จะมี2ถาดด้วยกันนะครับนี่ก็สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 ได้2ตัวหรือตรงนี้จะเป็นใส่ SSD ขนาด 2.5 ก็ได้นะครับก็เลือกใช้งานได้หรือใครไม่ใช้ก็สามารถลื้อแรกตรงนี้ออกไปได้เลยก็ทำให้มีพื้นที่ในการเก็บซ่อนสายได้เพิ่มขึ้น SSD สามารถติดตั้งตรงนี้ได้อีก 1 2 3ตัวย้ายไปติดที่ด้านหน้าก็ได้นะด้านหน้ามันจะมีด้านบน power ตรงนี้จะมีน็อตสำหรับยึดตัว SSD ถาดตรงนี้ได้นะครับก็สามารถย้ายไปติดตรงนั้นก็ได้ถ้าอยากโชว์ SSD แล้วก็ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าติดพัดลมได้ก็สามารถติดตั้งพัดลมได้3ตัวนี้เป็นพวกสายต่างๆก็ถือว่าเขาก็จัดรวบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูไม่ซับซ้อนยุ่งยากเท่าไหร่มาดูที่ปุ่มฟอนต์พาเนลกันนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่ม power แล้วก็จะมี USB 3.0 นะครับเป็น Type A ตัวเก่าเนี่ยเป็น4พอร์ตเลยทีเดียวเยอะมากนะแล้วก็เป็น 3.1 Type C 1พอร์ตแล้วก็มี Audio Jack อีก1ชุดครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตตรงนี้เล็กๆสำหรับฝาด้านบนนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันก็สามารถรื้อได้นะครับโดยวิธีการงัดไม่ต้องขันอะไรเลยนะครับงัดออกมาแค่นี้เองมันก็ออกมาทั้งฝาอย่างนี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ตะแกรงเนี่ยไม่สามารถถอดได้นะมันล็อกเอาไว้นะครับคือมันก็ถอดได้แหละแต่ว่าวุ่นวายพอสมควรคือเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้ถอดแกะแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเขามีแผ่นตรงนี้แยกอีก1ชุดตรงนี้นะฮะเป็นแผ่นกรองฝุ่นนั่นเองด้านบนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ถือว่าหรือประกอบอะไรค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องขันน็อตงัดออกมาได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นโครงแบบนี้ถือว่าการประกอบง่ายมากครับจบไปแล้วนะครับกับ Corsair IQ 5000T RGB ก็ต้องบอกว่ากับราคา 12,000 บาทเนี่ยถามว่าคุ้มไหมก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวเลยคือถ้าเกิดคุณซื้อเคสราคานี้แล้วจัดฮาร์ดแวร์แบบอัดเต็มเข้าไปนะครับชุดน้ำปิดของ Corsair อีกแบบ3ตอนนะครับเพิ่มพัดลมเพิ่มออปชันให้มันดูเต็มมันก็จะสวยงามมากๆนะครับและแน่นอนครับก็สำหรับใครที่สนใจตอนนี้สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์สินค้าที่มีวางจำหน่ายนะครับเราไม่ได้เป็นร้านจำหน่ายนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ร้านที่มีจำหน่ายเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยฮะชาแนลของเรานำเสนอเกี่ยวกับการรีวิวฮาร์ดแวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมไปถึงงานตัดต่อวิดีโอต่างๆด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ